ท่านผู้บริหารทีมวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งในห้องสัมมนาและทาง Facebook Live สวทชนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนารู้ใจไม่รู้ใจ รวมฉลอภัายโรคไตด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมไทยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทชครั้งที่19หรือ Nat 2 0 2 4ระหว่างวันที่2 8ถึง30มีนาคมนี้ค่ะดิฉันดรสุภักดิ์โยไทยสงข์ c ทีมแผนงานชุดตรวจโรคไตศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะก่อนอื่นทางสวทชค่ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง นะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมของเราในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขอแจ้งข้อปฏิบัติความปลอดภัยด้านอักคีภยัยให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะเมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้นะคะให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้สำหรับห้องนี้นะคะประตูหนีไฟจะอยู่ที่ด้านหลังของดิฉันนะคะและฝั่งตรงข้ามซ้ายขวาค่ะข้อ2นะคะขอความกรุณาห้ามใช้ลิฟต์เป็นอันขาด ข้อต่อมาค่ะรอที่จุดรวมพลจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงและให้ปฏิบัติตามคําสั่งของทีมอพยพหนีไฟค่ะและห้ามกลับเข้ามาในอาคารโดยเด็ดขาดนะคะจนกว่าจะได้ครับคําแนะนำจากชุดระงับอักคีภัยค่ะและลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอแจ้งทุกท่านนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้เร่า ผู้เข้าร่วมงานค่ะตามพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศสอ 2, 5 6 5หรือ PDPA ค่ะในการสัมมนาครั้งนี้นะคะอาจมีการถ่ายภาพนะคะวิดิทัศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หากท่านใดไม่ประสงค์ให้ถ่ายภาพนะคะโปรดแจ้งกับทางผู้จัดงานให้ได้รับทราบนะคะหรือหากต้องการใช้สิทธิภายหลังท่านสามารถทำได้โดยดูรายละเอียดในประกาศความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์ของงาน n e t s t ค่ะ และก่อนที่เราจะเข้าสู่การสัมมนาวันนี้อย่างเป็นทางการนะคะดิฉันขอแจ้งกำหนดการคร่าวๆให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะการสัมมนาวันนี้เราจะแบ่งออกเป็นสองช่วงที่ต่อเนื่องกันนะคะช่วงแรกประกอบด้วยมมาวการกล่าวเปิดงานและการบรรยาย4หัวข้อโดยวิทยากร,ร5ท่านนะคะซึ่งมีทั้ง ผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญคุณหมอวิจัยด้านโรคไตและนวัตกรผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนโดยหากผู้เข้าร่วมเสวนามีคำถามในช่วงนี้นะคะเราจะขออนุญาตนะคะเพื่อความกระชับเวลา ทุกท่านนะคะ,ะช่วยเก็บคำถามไว้สอบถามในช่วงเสวนาที่เราจะเปิดฟอนะคะให้ทุกท่านได้สอบถามซึ่งในช่วงที่สองค่ะจะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะระหว่างผู้ดำเนินรายการบนเวทีของเรานะคะรวมกับวิทยากรทุกท่านค่ะโดยคาดว่างานเสวนาวันนี้นะคะเราจะอยู่ด้วยกันนะคะไม่เกิน16นาฬิกา30นาทีอย่างเลทดแน่นอนค่ะ ค่ะและขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญดออรอุรชารักตานนชัยรองผู้มนิการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชขึ้นกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนเชิญค่ะ สวัสดีท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะทั้งที่อยู่ในห้องนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่เป็น f c e e o o o l l v e เนาะออนไลน์นะคะก็ต้องเรียนแจ้งว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่สวทชโดยศูนย์โนาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะได้จัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อรู้ใจไม่รู้ไตนะคะร่วมชะลอภยัยโลกไต้ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมไทย ะะงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้าการประชุมวิชาการประจำปีของสวทชนะคะตามที่ทราบกันดีนะคะว่าด้วยสภาวะเอ n g Society ปัจจุบันนะคะเ,เรื่องโรคไตเรื้อรังนะคะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญและเร่งด่วนในระบบสาธารณสุขไทยนะคะแล้วก็เป็นโรคที่ปัจจุบันก็พบว่ามีความชุกที่เพิ่มมากขึ้น นะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ป่วยเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการดูแลอย่างมหาศาลแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับในประเทศเรานะคะ <S <S สวชดโดยนาน t เทคเองนะคะ <S <S ก็ได้เร่งเห็นในเรื่องของความสําคัญในการวิจัยพัฒนานในเรื่องของชุดตรวจทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ะะโดยเฉพาะในเรื่องของการคัดกรองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตามผู้ป่วยโรคไตซึ่งปัจจุบันนะคะรวมถึงในที่ผ่านๆมาต้องขอบพระคุณอย่างมากเลยสําหรับพันธมิตรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานภาคเอกชนนะคะที่ร่วมในเรื่องของการวิจัยพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราก็คาดหวังเป็นอย่างดีว่าเราจะต้องอจับมือร่วมกันนะคะในการที่จะนํานวัตกรรมที่ พัฒนาวิจัยพัฒนาโดยคนไทยเองนะคะแล้วก็ผลิตโดยบริษัทในประเทศไทยนะคะไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง,อย,างอย่างสม่ําเสมอรวมถึงอย่างยั่งยืนด้วยในอนาคตนะคะซึ่งต้องต้องเรียนแจ้งว่าการดําเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิจัยดังกล่าวนะคะก็เป็นภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันเราเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศนะคะซึ่งก็จะสอดร,รับกับนโยบาย Thailand medical hub ที่เน้นในเรื่องของการใช้นวัตกรรมไทยนะคะเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะนอกจากนี้ก็ที่สําคัญก็คือมีการใช้นวัตกรรมแล้วนะคะนวัตกรรมนี้ต้องถูกนําไปใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในการผลิตในภาคเอกชนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องเรียนแจ้งว่าในการดาเนินงานดังกล่าวนะคะก็ พูดตรงๆก็คือไม่ง่ายนะคะเพราะว่าก็ต้องสอดคล้องกับในเรื่องของกฎระเบียบกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานต่งตางๆที่เกี่ยวข้องด้วยดังนั้นสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในทุกๆภาคส่วนนะคะซึ่งจะเป็นที่มาที่วันนี้ทางทีมผู้จัดงานนะคะก็ถึงได้เชิญพันธมิตรนะคะเราต้องบอกว่าเป็นพันธมิตรทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะให้มา,าร่วมแลกเปลี่ยน นะคะให้ความรู้รวมถึงคิดว่าน่าจะได้มุมมองใหม่ๆสําหรับผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน่วยงานผู้ผลิตนะคะภาคเอกชนและที่สัมพันธ์ก็คือในกลุ่มของนักวิจัยที่อาจจะมีความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาด้วยนะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับท่านวิทยากรที่มาร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะแล้วก็ได้รับ จะได้รับฟังในส่วนของนโยบายภาครัฐนะคะที่เกี่ยวข้องกันเรื่องของการป้องกันในแง่ของการวิจัยแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันโรคไตนะคะหวังว่าเราจะได้ประโยชน์จากการใช้เวลาร่วมกันวันนี้นะคะทีมผู้จัดก็สัญญาแล้วว่าจะใช้เวลาไม่เกิน4ี่โมงเย็นนะคะก็คิดว่าจะเป็น3ามชั่วโมงที่มีคุณค่านะคะเราได้แลกเปลี่ยนร่วมกันแล้วก็คิดว่า ทีมผู้จัดก็หวังอย่างมากว่าอยากให้เป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะก็คงได้ฟังอินพุตจากทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้นะคะรวมถึงที่อยู่ออนไลน์ด้วยในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็ขออนุญ,ญาตเปิดงานสัมมนาวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณดรอุรชารักต้านนชัยนะคะ